สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพูดภาษาไทยทั้งคลิปอีกเช่นเคยวันนี้จะมาสอนภาษาอีสาน15คำที่คนภาคอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจเลยว่ามันแปลว่าอะไรก่อนจะเริ่มต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเราเป็นคนหนองคายเกิดที่หนองคายโตที่หนองคายแล้วก็มีโอกาสไปเรียนที่ขอนแก่นประมาณ3ปีแล้วก็มหาสารคาม3ปีซึ่งตอนที่อยู่สารคามเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าในอีสานแต่ละพื้นที่เนี่ยสำเนียงก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่จริงคือเวลาเรียนมหาลัยอ่ะเพื่อนหรือว่าอาจารย์คือก็จะคุยกันภาษากลางถูกไหมถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านนอกแค่ไหนก็ตามแต่เราก็คุยกันภาษากลางสำเนียงจะไม่เหมือนกันต้องบอกไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเราก็พูดได้เลยนะว่าภาษาอีสานของเราเนี่ยเป็นภาษาอีสานที่แบบสแตนดาร์ดมากๆก็คือกลางๆถ้าเรียนแล้วไปพูดกับคนในอีสานคือเขาจะเข้าใจแต่ว่าใครที่มาจากโซนที่ติดกับเขมรสุรินทร์ศรีสะเกษอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มจังหวัดพวกนี้ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากเขมรเยอะพอสมควรซึ่งถ้าเขาพูดตัวเราเองก็อาจจะไม่เข้าใจสำเนียงคือแน่ๆคือสำเนียงไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีคำนามที่เรียกพวกชื่อผักชื่อผลไม้อะไรเงี้ยที่จะไม่เหมือนกันแต่ว่าขอนแก่นหนองคายอุดรพูดเหมือนกันหมดเลยคนที่มีสำเนียงเหมือนกับเราคนดังนะก็จะมีอาอนัตพลเป็นคนอุดรแล้วก็ตุ๊กกี้เป็นคนอุดรเต๋าเศรษฐพงศ์เป็นคนกาฬสินธุ์เวียสุกลวัฒน์ก็ขอนแก่นแต่ว่าเวียเขาจะออกแบบมีเหมือนกับสำเนียงภาษากลางติดมาด้วยเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้พูดอะมั้งโอเคเริ่มเลยนะคะคำแรกก็คือลืมข้าวลืมข้าวก็คือเหมือนกับว่าลืมตัวอุ้ยเผลอตัวเผลอพูดอะไรออกไปสมมติว่าถ้าพูดภาษากลางอยู่ก็แบบหลุดพูดภาษาอีสานออกไปอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าลืมข้าวแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าลืมข้าวลืมข้าวคำต่อไปเปรเลบเซบเปรเลบเซบคือแบนเรียบเลยจะเป็นนมก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่แบบมันแบนมากๆก็คือเปรเลบเซบก็คือจะย้ำว่ามันแบนมากจริงๆนะใช้กับแบบไปเจอแบบยางลมอะยางลมยางไม่ใช่ยางลมลมยางแบนแล้วก็จะบอกว่าเปเลบเซบแต่คำว่าเปเนี่ยมันหมายถึงแบนเฉยๆซอหล่อซอหล่อก็เหมือนกับเสือกอะเสือกย้ำว่าซอหล่อไรย้ำว่าซอหล่อโตนี่ซอหล่ออีหลีเนาะเธอนี่ขี้เผือกเลยจริงๆต่อไปเป็นวลีนะคะบ่อ่อนซ่อนบ่อภาษาสำเนียงเราจะพูดว่าบ่อแต่ถ้าเป็นคนกลางที่พูดเขาก็จะพูดว่าบ่อ่อนซ่อนบ่อหมายถึงไม่ก็คือไม่อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนหมายความว่าแคร์มากรู้สึกหลงไหลถ้าใช้กับคนก็แบบหน้าหลงไหลมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยบ่อ่อนซ่อนก็คือฉันไม่แคร์บ่อ่อนซ่อนดอกเฮ็ดยังกะเฮ็ดโลดฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจเธอจะทำอะไรก็ทำไปเลยบ่อ่อนซ่อนคือประโยคเนี้ยบ่อ่อนซ่อนมันจะฟังดูน่ารักมันขึ้นอยู่กับว่าเราพูดยังไงถ้าเราพูดแบบโกรธมันก็จะแบบคนพูดโมโหนะแต่ถ้าแบบพูดแบบเล่นบ่อ่อนซ่อนดอกมันก็จะแบบช่างเถอะฉันไม่แคร์ประมาณนี้ค่ะคำต่อไปแถลงคำนี้มีในภาษาไทยกลางนะคะแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันแถลงในภาษาอีสานหมายความว่าแกล้งทำหรือว่ามันก็จะไม่ถึงขั้นตอนแล้วก็คือแบบทำเป็นว่าเสียใจแกล้งทำเป็นว่าเสียใจแกล้งเรียกร้องความสนใจแบบถ้าสมมติว่าเป็นเด็กนะก็จะล้มนิดหน่อยมันก็จะแกล้งร้องไห้อะไรอันนี้ก็คือแบบแถลงย่ามาแถลงก็คือแบบแสดงหรือว่าแกล้งทำอะไรสักอย่างซึ่งความหมายมันก็จะเปลี่ยนคล้ายๆกับบ่อ่อนซ่อนเวลาที่แบบ
เราเห็นแล้วว่าคนคนนั้นกำลังแบบเฟกอยู่แกล้งอยู่แน่นอนถ้าเราพูดว่าทะเลงเนาะนั่นก็หมายความว่าเราโกรธจริงๆเรารู้แล้วว่าเขาอะแกล้งแต่ว่าถ้าแบบโอ้ทะเลงก็หมายความว่าทำไมต้องแกล้งด้วยฉันรู้นะว่าเธอแกล้งทำประมาณนี้ผู้ให้หลวงคำว่าหลวงในภาษาอีสานเนี่ยเวลามาเพิ่มกับคำคุณศัพท์ก็คือ adjective มันจะสื่อความหมายก็คือมากๆจะคล้ายๆกับคำว่าคักนะแต่ว่ามันจะใช้แทนกันไม่ได้ผู้ให้หลวงก็คือแบบขี้เหร่มากแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำด่านะผู้ให้หลวงมันจะเหมือนกับอารมณ์แบบเพื่อนพูดเล่นพูดแกล้งกันผู้ให้หลวงไอ้มึงอ่ะขี้เหร่วะมึงไม่ใช่ประมาณนี้ผู้ให้หลวงผู้งามหลวงก็คือสวยมากแต่จะใช้กับแซบหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะผู้ให้หลวงคำต่อไปมีคำเดียวกุยอันนี้คือภาษาอีสานนะไม่ใช่ภาษาจีนกุยก็คือเหม็นสาบอ่ะอารมณ์ประมาณแบบกลิ่นเท้ากลิ่นรองเท้าหรือว่ากลิ่นตัวกลิ่นเหงื่ออะไรเงี้ยเราจะเรียกว่ากุยโอ๊ยกุยไปหาอาบน้ำแน่ตัวเหม็นอ่ะไปหาตัวเหม็นอ่ะไปอาบน้ำหน่อยตัวเหม็นไปอาบน้ำไปประมาณนี้อืดลืดอาดลาดอืดลืดอาดลาดก็คือแบบจะแปลยังไงว่าอืดลืดอาดลาดหมายความว่ามันถ้าเป็นคนก็คือแบบไม่เนื้อตัวไม่สะอาดอ่ะอืดลืดอาดลาดคือแบบสกปรกอ่ะแต่ถ้าแบบใช้กับงานก็หมายความว่าทำงานชุ่ยชุ่ยเฮ็ดมาอืดลืดอาดลาดเฮ็ดพ่ออืดลืดอาดลาดหมายความว่าทำแบบทำลวกๆไม่ได้ใส่ใจนั่นคือความหมายของคำว่าอืดลืดอาดลาดมันฟังดูแบบตลกเนาะอืดลืดอาดลาดแต่ต้องพูดเร็วๆนะอืดลืดอาดลาดแต่คนส่วนมากเขาฝรั่งนะที่เรียนกับเราจะบอกว่าคนอีสานพูดเร็วไม่รู้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆคนไทยที่ดูอยู่ที่เป็นคนอีสานหรือว่าไม่ใช่คนอีสานก็บอกกันด้วยนะคะว่าคนอีสานพูดเร็วจริงหรือเปล่าตัวเราไม่ได้พูดเร็วนะอันนี้ก็พูดปกตินะคำต่อไปสวดลวดก็คล้ายๆกับอืดลืดอาดลาดนะแต่ว่าสวดลวดเนี่ยมันใช้กับคนหมายถึงคนที่มันขึ้นอยู่กับบริบทมันหมายความว่าซุ่มซ่ามก็ได้สวดลวดเนาะหรือสมมุติว่าแบบมีคนแทรกเข้ามาเรานั่งคุยกันอยู่2คนแล้วมีคนนึงอยู่ๆก็โผล่เข้ามานั่นก็คือสวดลวดมาหยังก็คือแบบโผล่เข้ามาทำไมเงียบๆโผล่เข้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงอะไรเงี้ยอันนั้นเราก็เรียกว่าสวดลวดเหมือนกันขั้นแขวแควก็คือฟันภาษากลางก็คือหมั่นเคี้ยวหมั่นเคี้ยวแต่ว่ามันอาจจะหมายความว่าหมั่นไส้ก็ได้นะในภาษาอีสานหมั่นไส้กับหมั่นเคี้ยวใช้คำเดียวกันนะคะสำหรับต่างชาติที่ดูอยู่ไม่รู้ว่าหมั่นเคี้ยวหรือว่าหมั่นไส้หมายความว่าอะไร2คำนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษนะหมั่นเคี้ยวหมายถึงว่าจะใช้กับถ้าเป็นบริบทของเด็กหน้าตาน่ารักน่าชังแล้วเราแบบอยากเข้าไปหยอกอยากเข้าไปเล่นคือแบบอยากจะแบบขยำเพราะว่าผิวดูนุ่มมากเลยอันคือหมั่นเคี้ยวหรือว่าถ้าจะใช้กับคนก็คือเราแบบทำไมน่ารักจังเลยทำไมสวยจังเลยเราแบบอยากจะตีอยากจะแบบไปสัมผัสเขาไปบีบไปคำอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าอันนี้ผู้ชายดูเยอะช่องนี้ผู้ชายดูเยอะถ้าสมมติว่าเห็นผู้หญิงที่แบบก้นงอนๆอ่ะก้นกลมๆแล้วเราอยากจะขยำอยากจะไปตบอ่ะอันนั้นแหละคืออาการหมั่นเคี้ยวแต่ว่าถ้าคำว่าหมั่นไส้มันจะมี2กรณีอันแรกก็คืออิจฉาแบบหมั่นไส้ทำไมคนนั้นได้ดีกว่าฉันทำไมคนนี้เขาสวยกว่าฉันอะไรเงี้ยอันนั้นคือหมั่นไส้หรือถ้าแบบมันเป็นความหมายที่จริงจังหน่อยก็อ
อยากจะแบบไปทำร้ายเขาเลยอ่ะนั่นคือหมั่นไส้หรือว่าอยากจะทำให้เขาแบบเสียความมั่นใจไปเลยอันนั้นก็หมั่นไส้เหมือนกันอ่ะกลับมาภาษาอีสานภาษาอีสานใช้คำเดียวกันคือคำว่าขั้นแขวขั้นแขวก็คือแบบคันฟันอ่ะคันฟันซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฟันเลยนะแต่มันเป็นคำที่เราใช้พูดกันขั้นแขวนักขี่กระเดียมนักขี่กระเดียมบางคนก็จะพูดว่านักขี่ใกล้เดียมแล้วแต่นะถ้าแบบพูดเร็วๆมันก็จะออกเป็นนักขี่กระเดียมนักขี่ใกล้เดียมความหมายเดียวกันก็คือจักกะจี้นั่นเองจักกะจี้พ่อกระเทินพ่อกระเทินคำนี้เราไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยยังไงจริงๆพ่อกระเทินก็คือแบบมันครึ่งๆกลางๆมันไม่สุดสมมุติว่าเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมแล้วมันมีวันหยุดนักขัตฤกษ์วันพุธกับวันพฤหัสแล้ววันศุกร์เราก็จะต้องกลับมาทำงานแล้วทำไมวันศุกร์ไม่หยุดไปเลยเหตุการณ์แบบนี้ก็คือพ่อกระเทินคือแบบทำไมไม่หยุดยาวไปเลยประมาณนี้คือพ่อกระเทินโพโวเพเวโพโวเพเวคำนี้แบบจะแปลเป็นภาษาไทยยังไงวะโพโวเพเวก็คือแบบถ้าเป็นคนจะแบบบ้องบ้องอ่ะเป็นคนแบบบ้องบ้องโพโวเพเวเป็นคนบ้องบ้องไม่ค่อยมีระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่แต่แบบออกแนวแบบโกโกโพโวเพเวอาการนี้มันไม่ได้เป็นคำที่ไม่สุภาพนะคะหรือว่าคำหยาบอะไรมันเป็นคำที่ใช้เรียกคนที่แบบมีลักษณะนิสัยเป็นแบบนั้นก็คือแบบซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามเดินอยู่ดีๆแล้วก็แบบเดินถือแก้วน้ำมาอยู่ดีแล้วก็สะดุดขาตัวเองล้มอันนั้นก็คือแบบอีกคนนึงก็จะบอกว่าโอ๊ยโพโวเพเวเนาะอะไรอย่างเงี้ยทัวทีบทัวแดนทัวทีบทัวแดนก็คือแบบทำไปเรื่อยทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่อ่ะไม่สมควรที่จะทำอย่างสมมุติว่าทำผัดกะเพราแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวใส่แครอทคือใส่ผักที่ไม่ควรที่จะใส่ถ้าเราเห็นใครที่ทำแบบนั้นเราก็พูดได้ว่าเฮ็ดหยังทั่วทีบทั่วแดนหรือว่าว่าวทั่วทีบทั่วแดนก็คือแบบพูดไปเรื่อยปากไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะคำสุดท้ายที่จริงเราคิดขึ้นได้เพราะว่าเราเห็น3คำนี้มีคนโพสต์ในกลุ่มพัทยาทอล์กแล้วก็คำที่เราเลือกมาแล้วก็ได้มาจากกลุ่มนั้นเหมือนกันคือมีแบบประมาณ1,000 กว่าคำไม่ใช่1,000 กว่าคำ 1,000 กว่าคอมเมนต์ที่แบบคนมาเม้นก็เลยเลือกออกมาแค่นี้แต่คือถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะเราก็จะกลับไปที่โพสต์นั้นแล้วก็จะเลือกมาอีก15 คำ3 คำมีคำว่ามิดซิลีมิดอิมซิมแล้วก็มิดจัด3คำนี้หมายความว่าเงียบสนิทเลยซึ่งเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าอันไหนมันเงียบกว่ากันมิดซิลีมิดจัดมิดอิ่มซิมถ้าใครที่ยังใหม่อยู่สำหรับภาษาอีสานนะคะก็ใช้ได้หมดเลยทั้ง3คำมันก็หมายความว่าเงียบเหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ15 คำขอบคุณที่ชมค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าคนไทยดูอยู่เม้นบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ